กลับเข้าสู่รายการนันทจิตนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปลุยกันในเรื่องของให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เลขเบอร์โทรศัพท์นะคะในมือนี้ตามสัญญาครับค่ะคือแผ่นทองคือเราจะคุ้นๆเนี่ยพระพุทธานจรวาจันทร์ใช่ครับนะฮะแผ่นทองเนี่ยเราทำเผื่อไว้แล้วแล้วก็เหมือนจะรู้จะทราบว่าเร็วๆนี้ต้องมีการหล่อพระอีกนะก็เป็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราได้เก็บไว้กับสำหรับหล่อพระพุทธเจ้าค่ะกับเหลือเยอะพอสมควรนะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเชื่อเลยว่าหลากหลายท่านที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้หลากหลายคนอย่างคุณแดงหวังเชิดกลางแล้วก็หลายๆคนนะฮะผมไปเจอพอดีนะครับโทรมาสั่งจองอยากจะได้จริงๆขอบคุณมากๆแต่อย่างนั้นเลยเสียสตังค์แล้วให้มันได้คุณค่าเยอะๆเถอะพระคุณนะสิ่งที่ทำก็คือถ้าโทรมาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับเราจะเขียนผมเนี่ยนะคนนี้เขาเข้ากับเราครับครูจะเป็นคนเขียนในแผ่นทองเองเลยจะเป็นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะฮะแล้วก็หล่อก็คือหล่อเป็นพระศิวลีหล่อเป็นพระพุทธนะที่จะไปเผยแผ่หรือไปต่อเติมให้กับในการจัดสร้างโบสถ์เฉพาะคนที่สั่งจองนะครับไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนนะครับคือพิเศษนะคะวาระพิเศษจริงๆแล้วก็โทรเข้ามาคือแจ้งทั้งชื่อแต่บางคนบอกว่าอ่ะงั้นขอเป็นครอบครัวได้ไหมก็บอกชื่อครอบครัวได้เลยนะคะแล้วก็ระบุเข้ามาสามบุญค่ะได้ทั้งโบสถ์ได้ทั้งพระประธานประจำโบสถ์ได้การหล่อพระศิวลีเห็นไหมล่ะน่ารักจะตายก็ดี3อย่างพอดีอาโบสถ์ไปพระศิวลีไปแล้วก็พระพุทธชินราชที่หล่อเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดวาลีศิลารามใช่นะคะก็ฉะนั้นตรงนี้แหละนะมาร่วมบุญกันได้นะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาจองกันมีไม่มากนะคะคืออาจจะแบบว่าอย่างพระศิวลีนี้108องค์นะคะแต่ว่าเรื่องของการสั่งจองเนี่ยคือเราจะทำหรือว่าจะมีการหล่อเฉพาะตามที่จองไว้เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะโทรเข้ามาบอกชื่อแจ้งชื่อมาจองพระมาร่วมบุญกันเขาเรียกเป็นบุญต่อบุญนะสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาละโอ้โหเลขเบอร์โทรศัพท์นะคนส่งเข้ามาเยอะมากนะนะมากันต่อมากันดีกว่านะคะมาที่ส่งเบอร์มา4ตัวท้ายเลยนะคะมาที่ SMS กันเลยนะนี่นะครับท่านผู้ชมคุณชัดชัยไหนมั่วนี่ค่ะคุณชัดชัยนะคะเบอร์โทรศัพท์9599เบอร์นี้ดีไหมครับ9599รอคอยสมหวังครับค่ะแรงความศรัทธาแรงปฏิหาริย์เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคุณเป็นคนเริ่มเรียกว่าตั้งสติแล้วก็ตั้งเรื่องของการตั้งมั่นต่อวินัยในการอ่านหนังสือวินัยต่อการปฏิบัติคุณมีอยู่แล้วฉะนั้นเลขสมบังรอคอยสำเร็จครับ SMS ต่อมาค่ะง่ายๆเงี้ยคุณณรงค์ฤทธิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์0043มีปัญหาครอบครัวทำยังไงดีเลข0เลยนะฮะน้องมวย0043 0043แตกแยกความคิดนะฮะเลขเนี้ยถ้าเอาไปเคลียร์นะฮะสวัสดีเจนนี่ที่รักสุดท้ายแล้วจบด้วยลาจากไม่ได้นะครับคือบางครั้งเนี่ยให้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ต้องจะซื้อซิมแพงหรอกนะครับเอา39บาทหรือได้ฟรีเนี่ยนะควรให้มีของคุณนะฮะให้มีเลข1133หรือ13ก็ได้นะครับอยู่ในเบอร์โทรเยอะๆมากๆแล้วจะดีนะปัญหาต่างๆรอยร้าวเรื่องครอบครัวก็จะคุยรู้เรื่องบัดตอนนี้มันคุยได้แค่นะรู้เรื่องแต่ไม่รู้ภาษา คุยคนละภาษานั่นเองฉะนั้นเพื่อจะได้เป็นภาษาก็ลองเสริมเบอร์โทรถ้าดีไม่เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ดีเสริมให้ดีนะครับอย่างนี้แหละท่านผู้ชมง่ายมากใช่ไม่ต้องไปโอ้โหไม่ต้องเป็นแบบราคาสะดอกเคาะมาเจ๊กไก่เจ๊กไก่ห้าพังล่ะอันนี้ไปต่อเลยมันหมดไปตังค์ล่ะจะบูชีวิตจะดีหรือเปล่าแต่ยืมหนี้มาเอ้ยก่อนตังค์ยอดไปแล้วเอาเงินไปทำบุญใช่ค่ะอันนี้อย่างคุยลงนี่ก็แค่ขอให้มีเขาจะด่าเราหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทำไมคะทางเขาเขาจะด่าเราก็ไม่สนใจเพราะทุกทีเราก็ไม่ใครด่าอยู่แล้วนะอันนี้คือเราถูกมันเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ให้ทุกคนได้แบบว่าไม่ต้องเสียเงินอะไรคือไปซื้อมันก็เสียตังค์อยู่แล้วดวงจะดีหรือเปล่าสุดท้ายมันก็เสียสตังค์ไปก่อนค่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งไงเพราะบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะนะไอซ์เบสต่อมาดีกว่ามาดูกันนะครับเบอร์โทรศัพท์2245นะคะจากคุณอ๋อสุพรรณสาเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยควรทำอาชีพหรือว่าธุรกิจอะไรดีที่จะเลี้ยงพ่อแม่ไปได้อ๋อจริงๆแล้วคุณทำอาชีพประจำนะฮะด้านบัญชีนะครับบัญชีนี่น่าจะเป็นสุพรรณสาน้องเอกน้องเอกที่มากับพ่อนะครับพ่อป่วยจนหายป่วยเลยนะฮะแล้วก็จำได้ว่าตั้งแต่รอพระประธานแล้วก็มาไหว้ครูตลอดดังนั้นตรงนี้นะฮะ2245ถือว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ปานกลางยังไม่ต้องเปลี่ยนฟังนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจเย็นๆว่าใช้ต่อเนื่องนะจากเลขของคุณเนี่ยเป็นเลขการเคลื่อนไหวสติปัญญาเป็นเลขความคิดมีพื้นฐานแต่เป็นเลขที่เยอะไปหน่อยจุกจิกเยอะเรื่องนู้นป้าป้ามาม่าเลขงองแงงพวกนี้ไม่ควรเลขงองแงงก็คือเรื่องเยอะนะจะได้แล้วอะไรอะไรก็ปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นนะฮะสู่พรรษานะฮะเราไปได้อีกไกลแต่ความกตัญญูกตเวทีเนี่ย
นะเขาบอกว่าซื้อไม่ได้ต้องทำเองแล้วบุญเนี่ยมันจะตกทอดสู่ลูกสู่หลานบุญเนี่ยจะทำให้ความสว่างเรื่องการงานมาตามนั้นจัดไปเบอร์นี้ปานกลางครับ SMS ต่อมาค่ะนั่นแหละสนุกสนานรับรองค่ะคุณมาดูชัชนานนันเบอร์โทรศัพท์7899นะคะจังหวัดน่านจะได้กลับไปอยู่หรือเปล่าจะได้กลับไปอยู่น่านไหมอ๋อน่านไงผมถามแล้วคุณต้องถามคำถามนี้นะครับเจ็ดอะไรนะยีนอมวย7899ค่ะ7899จากหมายเลขเบอร์โทรนะผมดูชื่อนิดรัชนานันจะได้กลับมาเสียใจนะฮะยากรัชนันเนี่ยเป็นคนที่นะฮะไปแล้วไปเลยนะเวลาไม่ใช่ไปแล้วไปกรุงเทพนะฮะก็อยู่กรุงเทพเลยไม่กลับในถิ่นฐานแต่ไปบ้างไม่ใช่ไปกลับบ้านนะฮะระยะยาวๆปี2ปีเนี่ยทำใจไม่มีโอกาสได้กลับแต่ฟังปี3ปี4ลังเลก็ยังไม่ได้กลับคุณจะได้กลับบ้านอีกประมาณนะอยู่ยาวเลยนะ5ปีต้นๆเข้า6ปีฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าอยู่ตรงนี้ถ้ามันเดินได้มันอยู่ได้นะไปสบายๆคนรอบข้างยังเกื้อกูลอุปถัมภ์อยู่ก็อยู่ไปก่อนอย่าเพิ่งผีผามกลับเลยครับจะมีผลเพราะว่าเลขพวกนี้เขาว่าเลขบทบาทการเดินทางไกลยังไม่ค่อยมี899เป็นเลขสมหวังเพราะเพื่อนมิตรภาพที่ดีเลขนี้ดีเยี่ยมครับแน่นแน่สบายมันต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่โอ้มันกำกวมใช่หรือไม่ใช่ซื้อเสียตังค์5,000แล้วใช่ค่ะอันนี้คือชัดๆเลยไงว่าเหมาะกับเราเปล่าหรือไม่เหมาะมันมี2มุมบางคนสารพัดสุดบางคนก็จะขายได้ไหมเนี่ยเนาะครับก็แล้วแต่นะครับใครก็ลองปรารถนาดีอีกหนึ่งศาสตร์เป็นตัวเลือกให้หลายคนนะนี่ๆๆเลขนี้กำลังจะถูกลอตเตอรี่ครับกำลังจะได้โชคลาภเห็นไหมล่ะฮะบอกได้เลยว่า295592เป็นเลขโชคลาภไม่ได้บอกให้เล่นหวยนะแต่ว่าเลขนี้นะครับเหมาะสมต่อคุณอาภาพรแล้วก็เหมาะสมต่อการเสี่ยงโชคมีลาภครับอ้าวอยากได้ลายเซ็นไอ้มานี่แหละนะครับอันนี้เฉพาะคุณอาภาพรนะนี่ให้มาม่าโทรมั้งเดี๋ยวมั้ยเนี่ยมาม่าดูอยู่ที่บ้านเลยมาม่าเห็นจองภาพไปองค์แล้วแหมน่ารักน่าชังจริงๆกับคุณมาม่านี่นะครับร่วมบุญกันนะแต่ว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรแบบนี้สนุกแล้วคือถ้าบอกว่าบอกมาเลยว่าอยากถามเรื่องอะไรแล้วก็จังหวัดด้วยเพราะเดี๋ยวไม่แน่จะมีโอกาสมันจะได้บอกเป๊ะๆมันไม่ได้โอ้โหเสียเวลาแล้วโทรมาก็เสียดายสตังค์ประหยัดเข้าไว้นะใช่เลยนะครับมากันที่สายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากไหนครับครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับจากจังหวัดนนที่ไหนนะจากไหนนะจากจังหวัดนนครับผมอ๋อนนทบุรีชื่ออะไรเอ่ยชื่ออิทธิพลครับชื่อโจ้ครับผมอิทธิพลเขียวชื่ออุ่มใช่ไหมครับน่ะใช่ครับมาดูกันเบอร์โทรมาไม่มีเสียงรับสาย2769นะฮะเลขนี้เปลืองสตางค์นะครับถูกริดร้อนนะครับความคิดการเงินการลงทุนเนี่ยชะลอตัวเดี๋ยวก่อนนะฟังให้จบ769เฉพาะ769นะแต่คุณเองเนี่ยคุณดีในที่ว่าตัวเองเนี่ย มีพื้นในการมัธยัสถ์แล้วก็เริ่มกระชับตัวเรื่องการเงินใช่ไหมฮะยืมก็ยากลงแล้วนะฮะเจรจาก่อนที่จะยืมต่อใช่ไหมฮะตอนเนี้ยมันแย้งกับเบอร์โทรเลยนะที่สายใจคอแต่ว่าถ้าได้นะอีกนิดเดียว69ดีอยู่แล้วถ้าได้569หรือว่า5569มาเป็นทรัพย์มาเป็นการเงินดีของคุณอย่ามีลัคกี้นัมเบอร์เลข6เลข9มาเกื้อกูลแล้วแต่เรื่องบริวารเสียไปเห็นไหมทั้งนั้นที่เราเองนะก็มัธยัสถ์พอสมควรวางแผนให้ดีแล้วสุดท้ายแล้วเราก็อดใจอ่อนไม่ได้เพราะว่าเลข2เลขอ่อนไหวเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องจิตใจเห็นไหมล่ะมันต้องมีอย่างนี้แล้วมันจะดียังไงถ้าบอกว่าถ้าเป็นนักพจน์นักบวชนะฮะถ้าเป็นพระใช้เนี่ยไฟเขียวผ่านตลอดแต่ตอนนี้เราก็เหมือนพระแหละชอบให้ชอบช่วยเมตตากระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยใช่ไหมครับมันเริ่มจะเป็นนิสัยแล้วเอออย่างนั้นแหละเอ้าถามอะไรจากเบอร์โทรเชิญครับครับผมก็คือตอนนี้ครับอาจารย์ครับจะลงทุนขายกระเป๋ากระเป๋ากิ๊บเก๋ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนกระเป๋าแบบไปไหนกระเป๋าสวยงามกระเป๋าสวยงามใช่ไหมกิ๊บเก๋เนี่ยนะกระเป๋าแฟชั่นใช่ไหมครับอ๋อโอเคกิ๊บเก๋ได้แหละอ่ะว่าต่อจ้ะทีนี้คือผมตรงพอผมลงทุนปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้องคนหนึ่งที่เขาจะมาร่วมด้วยมีเบอร์โทรไหมเอาสามตัวท้ายเบอร์โทรน้องเนี่ยมีไหมเบอร์โทรจำได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาต่อเลยเอาพอคุณบอกต่อเลยไงต่อครับก็คือพอเงินไปลงทุนปุ๊บเนี่ยครับทำน้องผู้หญิงเขาซื้อของเขาโดนน้องแมวกลับมาอะไรนะคะย้อมแมวใช่ไหมฮะหมายถึงถูกหลอกใช่ครับครับถูกหลอกได้กระเป๋าที่มันเป็นมือที่มันไม่ใช่ทั้งมือหนึ่งมือสองเลยมันอาจจะมาจากลงเกลือก็ได้ใช่ไหมคุณคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่มือแรกๆอะไรไงต่อก็คืออยากถามอาจารย์ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเพราะตอนที่ผมทำคนเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยฟังที่บอกไงฮะถ้าเราทราบหมายเลขเขาแต่ถ้าวิเคราะห์จากคุณเนี่ยน้องคนนี้หนึ่งเอานิสัยใจคอก่อนเขาเองเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วไม่ตรวจตาสินค้าก่อน
นะฮะสิ่งที่เขามีเนี่ยเหมือนเขาเองนะเขาไม่ได้ผิดเพี้ยนนะฮะเขามีเนี่ยก็คือจริงจังคิดว่าตัวเองจริงและจังเหมือนคนอื่นที่จะจริงจังด้วยสุดท้ายไม่ใช่แล้วน้องคนนี้บอกเลยว่าถ้าทำธุรกิจจะต้องเจอแบบซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอีกมันเรื่องอื่นอีกนะฮะมันเรื่องของเพื่อนด้วยฉะนั้นเขาเองเขาก็อยากหาที่พึ่งกับเราเนี่ยแหละเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ป่ามีความคิดมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องระวังเพราะว่าความคิดอะไรที่คนหนึ่งละเอียดอ่อนแต่คนหนึ่งเนี่ยมีความประร้าระหลังมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้แต่ถ้าแบ่งหน้าที่กันดีครับผัดกันในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้เบอร์โทร2769ก็คือเบอร์โทรคุณอิทธิพลนะครับเอาไปดูแลเอาไปติดต่องานผมว่าละเอียดป่าลองกลับด้านกันทั้งที่เราอาจจะมีงานประจำอยู่ไม่เพียงไม่พร้อมเพียงไม่พอเพียงกับส่วนที่จะต้องตรวจตาก็จริงแต่อิทธิพลทำได้ดีป่าแล้วน้องเนี่ยเข้ามาเอนเตอร์เทนคนหรือว่ามาติดต่อเป็นคนกลางหลังจากได้สินค้าแล้วดีป่านะในเนี้ยในด้าน QC ในการตรวจสอบเนี่ยผมไม่ให้น้องก็ผ่านนะครับฉะนั้นน้องไม่ได้ไปต่อแต่อิทธิพลได้ไปต่อครับครับผมแล้วมีสองเรื่องครับอาจารย์รบกวนนิดนึงครับได้ว่าไงนะครับยึดที่เนี้ยผมของผมนะครับถ้ามันติดขัดเกินครับทำอะไรก็ติดขัดไม่ใช่เป็นเรื่องการทานเงินแล้วก็ที่ทางครอบครัวทางบ้านก็มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยครับเป็นช่วงถอนทุนเป็นธนาคารปีที่แล้วใช่เป็นช่วงปีนี้ครับล่าสุดเลย2 ปี 2 ปีนะฮะอิทธิพลจำใจว่า2 ปีเป็นช่วงถอนทุนเก่าคืนแล้วมันเจ็บเนื้อประดาตัวบ่อยๆแต่ว่าไม่โลวันนี้แล้วไม่โลแบตเตอรี่วันนี้แล้วยังมีเฟื่องฟูอยู่นะครับผมถึงบอกไงฮะว่าในการเกื้อหนุนกันน่ะบุคคลที่เข้ามาเราต้องรู้เชิงซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้แน่นอนน้องคนนี้คบได้แต่เพียงแต่ว่าเราเดินร่วมกันแล้วก็มีพื้นที่ระยะห่างบ้างนะแยกประเภทไปเลยแล้วคุณจะสบายอิทธิพล2ปีนะแต่จะผ่านพ้นช่วงเดือนไหนคุณฟังนะกันยานี้ก็จะผ่านแล้วนะครับปีที่แล้วกับปีนี้สังเกตปลายปีกันยาละเจออะไรแรงๆแต่ปีนี้เบาตัวครับเนาะครับอ้าวละตามนั้นนะพ่อคุณครับลายเซ็นหน่อยไหมคะลายเซ็นหน่อยนะลายเซ็นอิทธิพลเคยได้ลายเซ็นยังเคยได้เซ็นอาจารย์อาถายังเคยเห็นจากจอโทรทัศน์ครับแต่ว่าอ๋อเคยในทีวีอ่ะมาเอานอกทีวีเลยนะครับไปดูนะครับจะให้คุณเดี๋ยวจะได้จัดส่งไปให้คุณอิทธิพลปรับเปลี่ยนใช้กันด้วยอิทธิพลนะอ้าวมาเดี๋ยวอิทธิพลยังไงนอกสายนะเอาวันเดือนปีเกิดมาหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาวันเดือนปีเกิดไปหล่อพระให้นะครับไม่ต้องเสียสตังค์ก็ได้ช่วยให้ฟรีๆนะอ่ะสงสารครับเอาดวงน้องเขาด้วยเอาวันเดือนปีเกิดด้วยนะครับบอกทีมงานเลยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับจ้ะสวัสดีครับนี่นะส่ง SMS เข้ามาแบบนี้แล้วมีผู้โชคดีกันด้วยใช่ครับว่าโชคหลายชั้นเลยนะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606แล้วก็จะได้ลุ้นด้วยนะวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหานี้เลยท่านผู้ชมครับเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นผู้โชคดีจะได้มีการจัดส่งกลับไปให้แล้วก็นี่เลยนะครับทุกว่าทุกรายชื่อทุกครอบครัวที่จองแต่ทางพระศิวลีเข้ามาจะเขียนให้เองนะพระสามกษัตริย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะเขียนในส่วนของวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงชื่อนามสกุลชื่อตระกูลแบบนี้ฉะนั้นโทรเข้ามาจองกันแล้วนะจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ